ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสวัสดีครับพบกับผมปีเตอร์ลุยส์แมลชิในชุมชนชวนเที่ยวซีซั่นพิเศษตอนเที่ยวชุมชนในเมืองรองชุมชนในเมืองรองนั้นไม่เป็นสองรองใครอย่างแน่นอนครับเพราะว่าซีซั่นพิเศษนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับเอกลักษณ์อัตลักษณ์วิถีชุมชนของแต่ละชุมชนซึ่งเรียกว่าชุมชนในเมืองรองครับและสำหรับสัปดาห์นี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับวิถีชีวิตชาวลุ่มน้ำแม่กลองนั่นก็คือชุมชนบ้านบางพลับตำบลบางพรมอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามครับชุมชนเล็กๆซึ่งอยู่ไม่ไกลกรุงเทพมหานครเลยนะครับชุมชนแห่งนี้จะมีเรื่องราวอะไรให้พวกเราได้สัมผัสและมีเสน่ห์มัดใจนักท่องเที่ยวอย่างไรพร้อมแล้วไปชมกันเลยดีกว่าครับหากจะมีพื้นที่ใดในแถบภาคกลางของไทยที่มีความซับซ้อนของธรรมชาติโอกาสที่เป็นเงื่อนไขของความอุดมสมบูรณ์พูนผลของเรือกสวนผู้คนมีความสุขขีในวิถีความเป็นอยู่แบบเรียบง่ายในสไตล์ของชาวสวนและได้นำภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาถ่ายทอดให้กับผู้คนที่สนใจนำไปต่อยอดเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆในวิถีของตนเองชุมชนชวนเที่ยวสีสันพิเศษตอนเที่ยวชุมชนในเมืองรองครั้งนี้เราจะพามาพบกับพื้นที่ที่มีวิถีและความเป็นอยู่ท่ามกลางน้ำกร่อยและถือเป็นต้นฉบับในการท่องเที่ยวและเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยที่เรียกกันว่าชุมชนบ้านบางพลับตำบลบางคนทีอำเภอบางพรมจังหวัดสมุทรสงครามครับมาดูกันว่าประวัติศาสตร์ธรรมชาติและวัฒนธรรมรวมทั้งวิถีของชาวสวนในชุมชนแห่งนี้จะสร้างสีสันและเติมเต็มประสบการณ์ล้ำค่าของเราได้อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับการปั่นจักรยานเพื่อลัดเลาะชมความร่มรื่นของชุมชนต้นแบบเกษตรกรรมก็ถือเป็นไฮไลท์สำคัญที่พลาดไม่ได้ที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสบรรยากาศของธรรมชาติจากเรือกสวนอันร่มรื่นนับเป็นสีสันในการเติมพลังความสดชื่นจากเส้นทางสีเขียวและเป็นการยืดเส้นยืดสายได้เป็นอย่างดีทีเดียวเลยแหละครับที่มาเที่ยวที่นี่เลยนะท่องเที่ยวมาเนี่ยต้องมาที่สวนนี้ครับสนใจหลายอย่างด้วยกันโดยเฉพาะมันมีพันธุ์น้ำตาลมะพร้าวเนี่ยนะซึ่งเป็นพันธุ์ที่หายากมากในประเทศไทยมีแห่งเดียวที่เรียกว่าพันธุ์หงทองพันธุ์เนสเต้และให้น้ำตาลเยอะไอ้นี่หุ้มไว้ทำไมก็รอน้ำตาลกำลังไหลอยู่กำลังไหลอยู่แล้วเวลาเราไปเราก็ใช้กรองเอาใช่ต้องกรองด้วยผ้าขาวบางเพราะว่าผึ้งก็มีเนี่ยผึ้งนะเนี่ยผึ้งก็ชอบเหมือนกันน้ำตาลเนี่ย
จกรรมการทำน้ำตาลมะพร้าวถือเป็นกิจกรรมฐานเรียนรู้ที่อยู่คู่ชุมชนแห่งนี้มาตั้งแต่โบราณของชาวสวนในชุมชนแห่งนี้ครับที่มีวิธีและขั้นตอนในการทำน้ำตาลที่เรียกได้ว่าแบบดั้งเดิมและในแบบโบราณขนาดแท้และเป็นอีกกิจกรรมที่ทำให้นักท่องเที่ยวซึมซับกับวิถีภูมิปัญญาได้เป็นอย่างดีเลยแหละครับอาจารย์สมทรงครับไอ้ส้มโอที่เราเห็นเนี่ยมันพันธุ์อะไรครับที่เห็นนี่คือพันธุ์ขาวใหญ่นะครับซึ่งเป็นพันธุ์ดั้งเดิมของสมุทรสงครามนะครับชุมชนบ้านบางพลับเนี่ยปลูกก่อนเพื่อนเลยนะครับเพราะว่าจะมีต้นแม่พันธุ์ของเราส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่เนี่ยนะครับจะมีจุดเด่นก็คือเมล็ดไม่มีนะครับเวลาแกะเนี่ยร่อนไม่ติดเปลือกเลยนะครับแล้วก็เก็บจากต้นเนี่ย2เดือนก็ไม่เสียเขาเรียกว่าลืมต้นนะครับเรียกก็เป็นจุดเด่นของส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ของสมุทรสงครามต้มนะครับจะมีต่อมน้ำมันเม็ดเล็กๆต่อมน้ำมันจะต้องห่างใหญ่แล้วห่างกระจายออกนะครับถ้าเอามือช้อนก้นขึ้นไปเนี่ยจะมีน้ำหนักนะครับถ้าแม่นมั่นใจก็เอานิ้วโป้งกดที่ก้นเนี่ยจะนิ่มนะครับเพราะว่าไส้เป็นโพรงลูกจะใหญ่ยังไงนะครับถ้ากดแล้วก้นเนี่ยแข็งนะยังไม่แก่หรอกครับเพราะไส้ยังตันอยู่ผลสักกี่เดือนนะถึงจะเก็บได้ออกดอกเนี่ยนะถึงเก็บเกี่ยวได้ใช้เวลาประมาณ8เดือนคือแถวนี้จะรู้กันว่าบ้านคุณตาแถวว่าวมีอยู่บ้านเดียวในชุมชนผมทำมาตั้งอายุ10ปีโอ้โหชุมชนบ้านบางพลับแห่งนี้นะครับถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของประเทศไทยแห่งหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่าเราจะได้สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งลำน้ำแม่กองเรื่องใดบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับก็อันนี้ก็ได้จากน้ำตาลมะพร้าวนะครับซึ่งเราคัดพันธุ์แล้วที่ให้น้ำตาลเยอะๆไปปลูกครับใช้เวลาประมาณสัก3ปีก็จะทำน้ำตาลได้น้ำตาลที่ได้จากดอกมันเนี่ย20ลิตรเมื่อเคี่ยวแล้วเนี่ยเหลือประมาณ3ลิตรนั่นเอง20ลิตรนี่ใช้ประมาณกี่ต้นนะครับ20ลิตรก็ประมาณสัก10ต้นการหยอดนะครับเราต้องหยอดเรียงไปเงี้ยนะครับครับครับอย่าเว้นอย่างนี้ไม่ได้พอเว้นแล้วมันทวงผ้าไปลำตึงแล้วหยอดไม่ลงอ๋อไปทางไหนก็ได้จะไปทางไหนก็ได้แต่ให้ติดกันติดกันต้องเรียงกันเรื่อยไปขอให้นักท่องเที่ยวนะครับที่สนใจนะครับสนใจวิถีชีวิตชุมชนบ้านบางพลับนะครับเข้ามาดูการทำน้ำตาลมะพร้าวแท้ๆนะครับคนเขาบอกว่าน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยมาจากลูกมะพร้าวจริงๆอ่ะใช่ผมเข้าใจอย่างนั้นเลยจริงจะได้รู้ว่าน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยมันมาจากดอกนะดอกที่พึ่งมันเกาะเกสรนะครับดูดน้ำหวานอยู่ตรงนั้นอย่างน้อยก็ยืนยันว่าธรรมชาติ 100% ครับไปครับมาที่ต้องมาแวะกินโนเรียงที่นี่มันจริงป่ะฮะจริงครับรสชาติอร่อยมากทานข้าวที่นี่เสร็จปุ๊บเขาก็จะเอาโนเรียงใส่กระติกกับถือเข้าไปในส่วนต่อ
านกิจกรรมนี้นะครับเป็นฐานหนึ่งในชุมชนบ้านบางพับนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องการรื้อฟื้นศิลปะวัฒนธรรมเรื่องการทำว่าวนะครับสมัยโบราณนะครับบ้านทำว่าวก็คือแถวนี้จะรู้กันว่าบ้านคุณตาทำว่าวมีอยู่บ้านเดียวในชุมชนผมทำมาตั้งอายุ10ปีโอ้โหปีนี้42 17แล้วมั้งทำไมถึงมาทำว่าวล่ะครับทำไมคุณตาถึงชอบทำว่าวตอนนี้อายุ13เป็นเด็กส่งว่าวส่งว่าวปีพอปี2เราก็ส่งมาอีกนึกๆคิดพี่ผมอยากจะทำมั่งเขาบอกเอาตลับมีดไปไปวัดเอาเองพอวัดเสร็จเราส่งไปจริงๆทำไม่ได้จริงเขาจึงจะบอกพอเราทำปุ๊บเป็นยังไงครับของพี่เขาโอ้ย3ตัวไม่ขึ้นโอ้โหทำตัว3เอาไว้แข่งเลยได้ที่2ได้ที่2ก็อยากจะให้เด็กๆมันมาเรียนไงแต่ทีนี้ก็ไม่ค่อยมีใครมาเขาบอกไม่มีตังค์มาเรียนบอกไม่มีตังค์ก็มาได้สอนได้สอนให้บอกให้จะได้สืบทอดต่อไปมันจะไม่สูญหายทำไมถึงไม่อยากให้มันสูญหายเพราะมันมีมาตั้งแต่โบราณมันไหลชั่วอายุคนแล้วมันถือเป็นมรดกมรดกวัดบางพลับนับเป็นวัดเก่าแก่มาตั้งแต่โบราณที่มีคุณค่าและรวมพลังศรัทธาของชาวชุมชนฐานโบสถ์แอนกลานที่เรียกว่าทรงสำเภามีลวดลายหน้าบันสมัยอยุธยาที่ชาวบ้านพากันเชื่อว่าสถานที่ของวัดแห่งนี้เคยเป็นที่พักทับของพระเจ้าตากสินมหาราชในอดีตครับตรงนี้ก็เป็นวัดพักทับมาก่อนนะเพราะว่าเมื่อก่อนเขาเรียกว่าวัดพักทับเพราะว่าเด็กเจ้าต่างมาพักทับที่นี่แล้วก็ลูกชายก็ยกทัพเรือข้ามฟากลบพม่าก็ได้ชัยชนะเขาเรียกว่าชุมชนบ้านพักทับแล้วตะหลังเป็นชุมชนบ้านบางพลับนะครับครับแล้วสังเกตทีนี้หลวงพ่อได้บอกก็คือหลวงพ่อชนะศึกก็เลยเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือพระยอดโททองคำที่พระเจ้าตากฝากไว้เรื่อยๆเนี่ยชุมชนเขารักษากันมาเป็นร้อยปีแล้วก็ยังอยู่ที่ชุมชนที่นี่อยู่พระยอดโททองคำนะมูลค่ามหาศาลทางกรมศิลป์ก็เลยว่าจะช่วยกันจำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเอาพระยอดโทเป็นรูปจำลองมาครบสักการะกันที่นี่สีของมันจริงๆไหมหรือเกิดจากเพียงระยะทางที่มันแสนไกลแล้วเรามองจากตรงนี้ด้วยสายตาแล้วฉันก็มองมันอย่างนั้นความคิดพลันจมไปในความหมายแล้วฉันก็มองมันอีกครั้งความรักในใจเราใหญ่ไม่คล้ายสายรุ้งนั้นมันก็มีความงามอย่างสายรุ้งเป็นยังไงบ้างครับกับวิถีชีวิตของชาวชุมชนในเมืองรองแห่งลำน้ำแม่กองที่มีชื่อว่าชาวชุมชนบ้านบางพลับแห่งนี้ครับเรียกได้ว่าชาวชุมชนนี้พาพวกเราไปสัมผัสกับวิถีชีวิตการเกษตรแหล่งท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมและวัฒนธรรมการกินซึ่งพวกเขารักษาไว้ได้อย่างลงตัวนะครับแต่เดี๋ยวสักครู่เรามาฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญดีกว่าครับว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรกับชุมชนเล็กๆแห่งนี้พักสักครู่แล้วกลับมาฟังกันครับลักษณะพิเศษของชุมชนในท้องถิ่นในโลกเนี่ยแข็งแกร่งมากเป็นยังไงบ้างครับกับการเที่ยวเมืองรองที่ไม่เป็นสองรองใครในซีซั่นพิเศษที่มีชื่อว่าเที่ยวชุมชนในเมืองรองครั้งนี้ครับกับชุมชนที่มีชื่อว่าชุมชนบ้านบางพลับแต่ถึงเวลาสำคัญแล้วครับเราจะต้องไปฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญครับว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรกับชุมชนบ้านบางพลับแห่งนี้ครับอ
พร้าวซอเนี่ยมันเป็นลักษณะพิเศษของชุมชนในท้องถิ่นในโลกเนี่ยผมยืนยันว่ามีแห่งเดียวเราจะเห็นลักษณะพิเศษที่เป็นมะพร้าวที่แปลกแตกต่างจากที่อื่นคงจะต้องสืบสารสิ่งเหล่านี้ไว้เพื่อจะได้ทำต่อนี่ครับลักษณะอย่างนี้พิเศษยังไงกับซอของเราครับ1รูปทรงที่ประหลาดจากส่วนอื่นในส่วนที่2เนี่ยกลุ่มพวกนี้มันจะทำให้เกิดมีเสียงที่ดีขึ้นการอนุรักษ์ซอเนี่ยมีความสำคัญยังไงบ้างการอนุรักษ์ไม่ใช่สิ่งที่จะต้องคงไว้แต่เป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้แล้วเข้าใจแล้วก็รู้ที่เกิดที่มีที่มาที่ไปที่เป็นของมันแล้วรู้จักตัวตนตัวเองว่าตัวเองเคยมีอะไรซึ่งสักวันหนึ่งมันจะต้องสูญเสียสิ่งเหล่านั้นเพราะว่าถ้าเราเป็นชาวพุทธเกิดขึ้นในเบื้องต้นเปลี่ยนแปลงในท่ามกลางและสูญสิ้นไปในที่สุดก่อนจะถึงวาระอันสูญสิ้นคุณควรจะได้เก็บความรู้เหล่านั้นเก็บไว้บ้านพญาซออีกหนึ่งมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังคงอยู่คู่ชุมชนแห่งนี้มาช้านานนับเป็นอีกสีสันในการเสริมประสบการณ์เรื่องราวจากวัฒนธรรมไทยที่ยังไม่สูญหายและถือเป็นอีกกิจกรรมฐานเรียนรู้ที่สร้างความผ่อนคลายให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างดีครับเป็นทุกนาทีที่คุ้มค่าสีสันนี้เที่ยวเมืองรองนะครับเมืองรองของผมด้วยความหมายผมก็ใจว่าตรงนี้ก็ต้องยกให้อัมพวาเป็นเมืองหลักคือวิถีชาวบ้านมันก็มีเสน่ห์ในรูปแบบของมันสำหรับคนที่สนใจเรื่องการเกษตรเนี่ยผมบอกว่าที่นี่คือคำตอบที่ใช่เลยสำหรับคนที่ต้องการส่วนคนที่ไม่รู้ไม่เคยรู้เนี่ยมาแสวงหาได้ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่คุ้มกับการมาเที่ยวถ้ามีโอกาสจะกลับมาอีกครับบอกว่าเป็นเมืองรองผมดูแล้วไม่เป็นรองใครนะที่นี่กิจกรรมที่นำเสนอมาเนี่ยครับเป็นกิจกรรมบนพื้นฐานการเกษตรนะแล้วก็สามารถต่อยอดหรือประยุกต์นะฮะเช่นเรื่องของไอ้พวกกิจกรรมที่ทำอาหารนะครับจากวัตถุดิบในพื้นที่นะครับการพาไปร่องแม่น้ำนะตกกุ้งนะฮะเอามาทำอาหารนะฮะหรือจะเป็นพวกผลไม้ต่างๆเช่นส้มโอมะพร้าวนะครับผมบอกเลยว่าถ้าใครดูรายการนี้นะฮะเชิญชวนมาครับมาเที่ยวที่สมุทรสงครามโดยเฉพาะที่บ้านบางพลับครับคือเราเป็นเกษตรยกร่องนะครับผมว่าตรงนี้คือเสน่ห์แล้วผมว่าบ้านบางพับเก็บส่วนนี้นำเสนอกับนักท่องเที่ยวได้ดีนะครับอย่างวันนี้เรามีชาดอกส้มโอนะครับนั่นคือการต่อยอดสิ่งที่เรามีจากเดิมให้เกิดมูลค่าใหม่แล้วก็วันนี้ทำยังไงให้สินค้าเกษตรซึ่งครั้งหนึ่งเราเคยขายเนี่ยมันสามารถเพิ่มมูลค่าได้นะครับด้วยเอาเรื่องของวิชาการนวัตกรรมต่างๆมาต่อยอดผมว่าอันนี้น่าจะเป็นโอกาสของบ้านบางพับนะครับนับได้ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขอันล้ำค่าในการสัมผัสกับวิถีของผู้คนในชุมชนบ้านบางพลับแห่งนี้ที่ถือเป็นชุมชนต้นฉบับแห่งการเรียนรู้และการรักษาภูมิปัญญาให้คงอยู่ในท้องถิ่นไม่ให้สูญหายกลิ่นอายและเรื่องราวของชาวสวนซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเชื้อไฟในการเติมพลังและความสดใสให้ชีวิตได้เป็นอย่างดีอีกหนึ่งมหัศจรรย์ในวันดีๆในการท่องเที่ยววิถีชุมชนของไทยที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลอีกหนึ่งสีสันความประทับใจในชุมชนชวนเที่ยวซีซั่นพิเศษตอนเที่ยวชุมชนในเมืองรองครั้งนี้ครับและนี่ก็คือวิถีชีวิตของชุมชนในเมืองรองที่มีชื่อว่าชุมชนบ้านบางพลับนะครับชุมชนที่สามารถรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมศิลปะและธรรมชาติกับการเกษตรไว้ได้อย่างลงตัวครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันและเวลาเดียวกันนี้ทางช่อง 9M Coach HD ในชุมชนชวนเที่ยวซีซั่นพิเศษซึ่งมีชื่อตอนว่าเที่ยวชุมชนในเมืองรองสำหรับวันนี้ผมปีเตอร์หลุยส์แมลชิขอลาไปก่อนสวัสดีครับ